ไอ้แจกของไปเนี่ยของมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเท่ากับเรามีใจเรามีใจให้การอะไรให้ความรู้สึกที่มันสบายใจต่อกันแค่นั้นนะนะคนรับก็สบายคนให้ก็สบายใช่ไหมไอ้ของเหล่านั้นก็แค่นั้นแหละแต่มีค่ามากมันก็ไม่ได้เอาไปหรอกแต่ไอ้ความสบายใจเนี่ยมันหายากมันตีเป็นราคาไม่ได้เวลามันมีความสุขมีความสบายใจนะสบายใจขึ้นมาเราได้ยินกระแสธรรมแม้นิดเดียวเราก็เข้าใจง่ายมันเป็นความสบายใจเพราะว่าจาคะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเราโปร่งจิตมันโปร่งเพราะมันมีความเยือกเย็นมันมีความชื่นใจอิ่มใจไปในตัวเรานะเวลาเราได้ให้อะเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลกับคนรับเขาเราว่าเขาอยากได้หรือเขาไม่อยากได้เพียงเรารู้สึกแค่เราไม่ได้ใช้ความรู้สึกแต่เขามองดูว่าเขาจําเป็นในสิ่งที่เขาขาดแต่เขาขาดเห็นความจําเป็นของเขาแล้วก็เอาคุณเอานี้ไปใช้นะแค่นั้นแหละเราก็เออสบายใจเราเขาขาดเขาได้ของขาดเขาก็สบายใจเขามันเติมเต็มชีวิตของเขาอย่างหนึ่งนะอันนี้มันก็ดีมันพอมันจิตเราเป็นสุขเนี่ยเวลาไปฟังธรรมหรือว่ามันเดินผ่านอะไรมันไปเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมเขานะมันก็ผุดขึ้นมาในใจเราถ้ามันมีปัญญาแล้วมันมีค่ากว่าทรัพย์ทรัพย์มันหาไม่ยากแต่ทรัพย์ไม่มีประโยชน์แต่ปัญญาเป็นของหายากแต่มีประโยชน์ใหญ่นั้นปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยใครก็จะให้เรามันจะเกิดที่เราแต่ว่าถ้าใจเรามันตื้อว่ามันไม่โปร่งมันไม่มีความเยือกเย็นปัญญามันก็ผุดขึ้นมาไม่ได้ปัญญามันเกิดเฉพาะช่วงเวลาที่จิตของเรามันถึงซึ่งความปลอดโปร่งแล้วก็มีความเยือกเย็นในใจเรานะมันถึงจะเกิดปัญญามองอะไรใครก็พูดอะไรแล้วก็เข้าใจเขาง่ายมันมีสติสมบูรณ์ไงฟังอะไรมันก็ไม่คิดไปก่อนมันก็ฟังเขารู้เรื่องอารมณ์เราก็จะยั้งไม่แสดงอารมณ์ไปก่อนมันก็ยังมีเหตุมีผลไต่ตึกไต่ตรองในขณะที่เขาพูดให้เราฟังไปด้วยใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เรียกตัวปัญญานั่นนี่ความเย็นของจิตท่านจึงสอนให้เรารู้จักที่จะมีจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาเวลามีเมตตามีกรุณานะแล้วเราก็หยิบยื่นอะไรอะไรก็ให้กันไปลองทำดูเนี่ยมันก็สนุกดีนะคือการให้มันไม่ได้มีเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนกลับมาเพราะว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่ใจเราสบายพอมันใจเราสบายปุ๊บเราก็ได้ในสิ่งที่มันเกิดจากความสบายใจตามมาคือตัวปัญญาตัวความคิดที่ดีตัวควบคุมอารมณ์เราดีมันมีสิ่งดีๆตามมาเป็นอานิสงส์มากมายนั้นเราจะมองอานิสงส์จากการที่เราให้เนี่ยมันน้อยมากนะเธอให้10บาทจะได้อานิสงส์กลับมา10บาทเธอให้ทองจะได้ทองกลับมามันน้อยนะเธอจะให้ทานอย่างนี้กับในพระศาสนาเธอจะได้วิมานหลังหนึ่งจริงก็เยอะก็จัดว่าเยอะกว่าเงินเธอไปซื้อวิมานหลังไม่ได้เธอจะไปเช่าวันนี้บนสวรรค์อยู่นานๆเป็นพันปีหมื่นปีจะไปเช่าไม่ได้เงินจะไปซื้อไม่ได้เนี่ยใช่ไหมแล้วคนที่เขามีความอะไรเนี่ยเห็นคุณของทานเนี่ยท่านก็จะพรรณนาถึงตัวผลของที่ท่านทำว่าโอ้ทานของเราหนอมันเป็นทานเล็กน้อยมากคือของนี่มันเป็นของเล็กน้อยเป็นของหยาบหยาบถึงเธอจะทำให้มันปราณีตละเอียดประดับประดาด้วยของดีที่สุดนะมันก็จะเป็นของหยาบเพราะว่าผลของที่เธอทำไปแล้วเนาะเธอได้ของที่มันปราณีตกว่านี้ได้สวรรค์สมบัติได้ผมเป็นสมบัติได้นิพพานเป็นสมบัติได้ความเป็นทิพย์ได้วิมานเป็นทิพย์ได้อะไรเป็นทิพย์แล้วมันอยู่อย่างนั้นเสวยอ่ะถึงมันจะหมดบุญวาสนาแต่ลองเทียบคุณค่าว่าที่เธอทำไปเนี่ยมันน้อยนิดอ่ะแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมีค่าเหลือเกินมันมากกว่าสิ่งที่เธอทำได้ซ้ำไปอย่างนี้ก็เรียกว่า
เราอิ่มในผลของทานแต่ถ้าเราคิดที่จะไม่เกิดเราก็ไม่มาคำนึงถึงผลของทานที่เราไปเสวยณแดนใดๆนอกจากเราจะไม่กลับมาเกิดอย่างเดียวเราก็เอาให้ใจเรามันมีความรู้สึกว่ามันสบายเพราะใจสบายผลของความสบายของจิตมันก็ถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยปัญญาถ้าเราต้องการปัญญาถึงมาละคิดได้ยอมรับได้เห็นความจริงได้ไอ้ที่มองกับสิ่งที่เห็นมันไม่เหมือนกันนี่เรามองอย่างนี้กับสิ่งที่เห็นไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นอีกอย่างบางคนก็เห็นไปอีกแบบจะเห็นอย่างพระอริยสาวกท่านก็เห็นอย่างมันไม่มีอะไรในความจริงมันไม่มีอะไรมีแต่เกิดดับเกิดดับความจริงไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะในการเห็นกับสิ่งที่ท่านมองกับเราเห็นกับเราสิ่งที่เรามองมันจึงแตกต่างกันเรื่องของการเห็นคือตัวปัญญาเราจึงฝึกให้ใจเรามันพร้อมให้เกิดปัญญาเราจะนั่งนิ่งๆแล้วทำให้จิตเธอว่างสบายขึ้นมาด้วยองค์ภาวนาอย่างเดียวแล้วจะเกิดปัญญาเนี่ยมันหาใช่เป็นอย่างนั้นไม่นะมันจะต้องมีความเย็นจิตมันจะต้องเย็นมันจะต้องไม่มีปฏิฆะมันต้องไม่มีกามราคะถูกไหมล่ะคือจิตไม่หมกมุ่นจิตต้องมีความเยือกเย็นในการเจริญเมตตาเจริญกรุณาไม่มีอารมณ์ปฏิฆะคาใจอยู่มันจะทำให้สมาธิของเรามันเกิดปัญญาแต่ถ้าเธอนั่งภาวนาภาวนาจับนิมิตภาวนาอย่างเดียวเธอไม่มีความเย็นในใจนะมันก็ไม่มีปัญญาปัญญาไม่เกิดเกิดแต่กำลังสงบแต่ปัญญาไม่เกิดแปลกไหมนั้นช่วงเวลาปัญญาจะเกิดมันต้องใจเราต้องเยือกเย็นถ้ามีความเย็นแล้วก็โปร่งนั้นสมาธิเกิดจากการที่เราให้ไม่เอาง่ายกว่าหรือแค่คิดจะให้นั่นคิดจะมองทำนั่นทำนี่พอให้ไปแล้วเราสบายใจพอเราสบายใจเราเดินนู่นก็ยิ้มไปมาเนี่ยไปเจอใบไม้ร่วงใบเดียวเอ้าโอ้มันอนิจจังชีวิตเราเหมือนใบไม้เลยว่าเฮ้ยใบไม้อ่อนใบไม้แก่ใบไม้เหลืองใบไม้โดนหนอนกินบ้างมันก็คิดไปตุบไปตะทำไมมันไปได้อะไม่เห็นมีหนังสือวางข้างในเราต้องอ่านเลยแต่มันกลับคิดได้ใจเรากลับมาเปรียบอุปมาอุปไมยมองตัวเราได้ดีไม่ดีจบเป็นอรหันต์เลยก็ยังได้เลยจะว่าง่ายไหมล่ะก็ง่ายนั้นสมาธิมันเกิดได้จากหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนได้มีต้อง40แบบใหญ่ๆเลยอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยจาคานุสติเป็นกรรมฐานใจเราคิดให้แต่ว่าคนฝึกในกรรมฐานกองเนี่ยมันไม่เก่งพอแปลว่าเขาจับอารมณ์กรรมฐานทรงตัวไม่ได้มันนี่เหมือนคนให้ด้วยอารมณ์มีความสุขนั่นแหละเขาจะเข้าถึงจาคานุสติกรรมฐานได้จริงอารมณ์จะมองคิดเออคนนั้นเอ้าทำไมเขานั่งอย่างนี้วะคงจะเมื่อยเราก็ยกเก้าอี้ไปเขานั่งอย่างเงี้ยไอ้นั่งตัวนี้มันจะร้อนว่าพัดลมมันห่างหันพัดลมให้เขาหน่อยมันไม่มีอะไรมากหรอกนะแค่เราได้ทำให้ใจเรารู้สึกว่าเราได้ให้แล้วเราสบายเราไม่ได้คำนึงถึงว่าคนรับเขากำลังต้องการแต่เราคิดว่ามันน่าจะทำให้เขาสุขขึ้นดีขึ้นเขาคงพอใจถ้าหากว่าเขากำลังไม่เมื่อยไม่มีอะไรนั่งเราก็ยกให้เขาเป็นเอ้ยขอบใจเขาใช้คำว่าขอบใจนะส่วนเราก็ไม่ได้การอะไรวันเย็นหน่อยขอบใจนะคุณเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรขอบใจก็ไม่ต้องการก็จะดีกับเราหรือเปล่าเราก็ไม่สนใจแต่ว่าเราได้ทำแล้วเราสบายใจพอมันทรงอารมณ์สบายใจปุ๊บอย่างที่ว่าญาณอันเป็นความรู้อันเกิดขึ้นเรียกปัญญามันเกิดเราต้องการตรงนี้ผลคือเรามีปัญญานั้นคนที่ก็ทรงจาคานุสติเป็นกรรมฐานคล่องตัวเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญญาเกิดง่ายแล้วเกิดบ่อยเกิดง่ายเกิดเป็นปกติไม่เหมือนเราเจริญพระกรรมฐานกองอื่นแต่กรรมฐานกองอื่นเนี่ยเกิดเหมือนกันแต่ว่ามันต้องใช้
เวลาเฉพาะแต่จาคะเนี่ยมันคือทำตอนลืมตาได้ตั้งแต่ตื่นยันหลับถูกไหมล่ะได้ในทุกอริยบทได้ในทุกสถานที่ที่มีคนมีสัตว์ใช่ไหมโมทนาลูกนะแล้วก็ทำได้ตลอดนั้นคนที่ก็ทรงจาคานุสติได้คล่องคล่องเขาจึงเป็นคนมีปัญญามากไม่แปลกใจนะลองพิสูจน์ดูก็ได้แต่ลองทำดูสิพอใจมันโปร่งสบายมันยิ้มแย้มมันคิดอะไรออกง่ายมองอะไรก็พิจารณาไวฟังอะไรก็เข้าใจดีเอากลายเป็นคนมีปัญญาดีไหมล่ะจิตมันได้เกิดปัญญาต่อเนื่องความคิดมันทำให้ปัญญาเราค่อยๆพัฒนาดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีความมีเหตุมีผลมากขึ้นถึงเวลาเราตัดสินใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อ่านเรื่องราวที่ต้องวางใจได้ไวกว่าคนอื่นเขามันมีสติดีกว่าเนี่ยจาคานุสติกรรมฐานไม่ใช่แบบเป็นกรรมฐานเล็กน้อยนะกรรมฐานกองเนี่ยถึงนิพพานได้ก็เพราะว่าตัวปัญญามันเกิดแล้วมันเกิดได้บ่อยเกิดง่ายเกิดอารมณ์มรรคผลเนี่ยหรือการละกิเลสตัณหามันอยู่ที่อารมณ์ปฐมฌานมันไม่ได้อยู่อารมณ์ที่ฌาน4นะมันอยู่ที่ปฐมฌานแต่เพียงแต่เรื่องที่เราคิดเราจะหักให้มันหลุดออกจากใจเราที่มันเป็นทุกข์ในความคิดที่ฟุ้งซ่านนะบางเรื่องมันก็ต้องสงบมากหน่อยสงบแค่กำลังอ่อนที่เราให้มันไม่พอแต่พื้นฐานของการให้มันคือการหล่อเลี้ยงจิตใจของเราถึงเวลาเราไปนั่งเราไปเดินจงกรมมันทำให้เข้าถึงสมาธิที่สูงขึ้นง่ายเพราะตัวจาคะมันจะประกอบด้วยพรหมวิหาร4ไม่ขาดตกบกพร่องถูกไหมล่ะมันมีอยู่ในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วง่ายชีวิตมันยังชอบให้เพราะว่าเราให้แล้วเรามีความสุขสุขการได้ให้บางครั้งเราสมัยช่วงที่เราฝึกในอดีตผ่านมาเนี่ยให้จนกลายเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งกลัวคนอื่นเขาทุกข์โรคจิตเลยนะก็เรียกให้จนมากจนกลัวคนอื่นเขาทุกข์เพราะกลัวคนอื่นเขาทุกข์เราก็จะกลายเป็นคนที่อะไรเขาเรียกว่าไม่อยากทำร้ายจิตใจคนบางเรื่องเราก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนเรื่องราวเบี่ยงเบนความจริงเบี่ยงเบนปัญหาเบี่ยงเบนอย่างอื่นไปเพื่อไม่อยากให้เขาคิดมากไม่อยากเขาทุกข์ใจไม่อยากเขาลำบากใจไอ้นี่มันเป็นการให้พอเราฝึกให้มากๆเข้ามันทำให้เรากลัวในระยะกลางๆนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นแบบเนี้ยมันกลับเป็นทุกข์ในตัวของคนผู้ให้เพราะว่าเธอคงไม่เป็นหนักเหมือนสมัยฉันตอนอยู่ในวัดใหม่ๆเพราะคนเขาเดินเข้าวัดแล้วเขามองโบสถ์ฉันเห็นบางอย่างที่ไม่อยากให้เขาเห็นกลัวเขาเห็นแล้วไม่สบายใจแล้วนั่งนึกเดินคิดตัวเองกูบ้าไอ้นี่กูบ้าเรื่องของเขาแท้ๆไอ้เราก็ต้องไปทุกข์กับเรื่องที่เขาจะคิดอะไรบ้าว่าตัวเองว่าเราบ้าคือมันเป็นหนักสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ยังสามารถเรียกว่ามองไปในสิ่งที่เราจะไม่ให้ใจที่เคยเป็นเนี่ยมันแสดงออกมาได้เหมือนสมัยก่อนมันยังหยุดมันยังยั้งมันยังวางของมันได้ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนแต่ก่อนแล้วเราเห็นคนอื่นเขากลัวเขาจะคิดไม่สบายใจไปเห็นสิ่งนี้ไม่สบายใจไปรู้สิ่งนี้ไม่สบายใจกลัวเขาไม่สบายใจกลัวเขาจะไม่ทำความดีต่อกลัวเขาจะเลิกทำความดีนะมันเป็นความกลัวจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์กับตัวเองวิตกไปเลยก็เลยวิตกจริตไปอย่างหนึ่งไปเลยนั้นจากคะ
ถ้าหากจะทำให้มันไม่เป็นไม่อย่างที่เราเป็นมาก่อนเธอก็ต้องมีจาคะที่เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นอารมณ์สมัยก่อนจาคะของฉันมันเป็นไปเพื่อความสนุกเพราะมันมีความสุขกับการได้ให้มันก็เลยสนุกมันสนุกแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่เป็นชีวิตที่เราอิสระให้ตัวเราอยากทำอะไรก็ทำเหมือนว่ามันอยากทำอะไรไม่ได้บางทีก็ไม่อยากคนอื่นเขาทุกข์ใจบางทีก็เราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาให้เขาไม่เหนื่อยไม่เจ็บไม่ปวดไม่เดือดร้อนไม่ต้องมีเรื่องคิดมากไม่มีเรื่องปัญหาเยอะคือเราก็ไปแสหาเรื่องให้กับตัวเองทั้งๆกับธุระมันก็ไม่ได้จะเขาไม่ได้ขอร้องนะแต่มันอดใจเลยที่จะให้เราไม่ไปเสือกเรื่องของเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าฉันไม่ได้เสือกด้วยการใช้วาจาไปเสือกเขานะฉันชอบทำโดยที่เขาไม่ต้องมาขอทำลงมือทำเลยทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปถึงเขาอะไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปตักไปเตือนไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปสั่งไปสอนเรื่องนี้ไม่เอาทำห่างๆทำอะไรที่มันถึงตัวเขาแล้วเขาได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเราทำไอ้เราฉันชอบทำแบบนั้นเล่าสู่กันฟังไม่ได้มายกตัวให้เธอฟังแล้วคนที่เป็นอย่างฉันก็เยอะแยะไปเล่าว่าจาคะมันทำให้เราเป็นคนฉลาดเพราะตัวปัญญามันเกิดได้บ่อยๆมันเป็นอย่างนี้ตัวการทำจาคะนะถ้าเราคล่องในจาคานุสติคือนึกถึงการให้เป็นปกติสิ่งที่ตามมาคือตัวปัญญามันจะเกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้ดีนะลองไปฝึกเล่นดูนะถ้าคนมีวิสัยก็ง่ายหน่อยถ้าคนมันไม่มีวิสัยก็อย่าไปฝืนมันนะฝืนแล้วอึดอัดเสียงหงุดหงิดก็เอากรรมฐานกองอื่นเข้าไปกันแล้วกันแต่ที่ทุกคนมันขาดไม่ได้คือพรหมวิหาร4อันนี้ไม่ได้คุณจะมีนิสัยแบบไหนคุณก็ต้องมีสิ่งนี้ไปทำให้ใจมันเย็นถ้าจิตไม่เย็นปัญญาไม่เกิดเอางี้กันแล้วกัน